สวัสดีครับคุณแม็กครับสวัสดีครับครับวันนี้สิบเฮลโลโปรดักชั่นมาเยี่ยมฟาร์มคุณแม็กนะครับเอาน้ำเชื้อกัปตันมาส่งขอบคุณมากนะครับที่ชอบในตัวกัปตันครับครับทำไมถึงชอบกัปตันครับก็ดูที่วงคอแล้วก็กระบาลนะครับเป็นหลักก็คือชอบวัวสไตล์บอยอุบลอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากสร้างพ่อพันธุ์ในรูปแบบของบอยอุบลก็คือเราต้องใช้พ่อโบ๊ทนะมาผสมกับแม่ขาวแม่เหลืองนะครับซึ่งแม่เหลืองนั้นต้องมาจากพ่อขาวมาบวกกับแม่แดงก็จะออกมาเป็นเหลืองเขาเรียกว่าเด่นมิสมบูรณ์นะครับแล้วเราก็เอาไปไขว้กับบัวโบ๊ทออกมามันก็โอกาสที่จะได้สีเด่นเข้มน่ะก็มีสูงมากแต่ออกได้ทุกสีแต่ละครับแต่ก็ต้องทดลองทำไม่ทำไม่รู้ก็เลยต้องทำออกมาเป็นอะไรก็ยอมรับได้แต่ขอให้ได้ทำครับก็ทองพญาเนี่ยแม่เรือเนี่ยเป็นลูกของเจเลนบวกกับแม่แดงเศรษฐีมานะครับซึ่งมีสายเจเลนเนี่ยดึงออกไปไกลมากว่าเจเลนเนี่ยไม่มีสายที่เกี่ยวข้องกับโบในไทยเนาะนั่นแหละครับคือข้อได้เปรียบของเจเลนนะฮะอัตราการเติบโตดีแข็งแรงนะครับแล้วก็ให้กล้ามเนื้อเยอะนะฮะนี่ตัวอย่างของทองพญานะฮะก็คือน้องวายุนะครับเป็นลูกของพ่อเฮงซุปเปอร์เฮงนะครับอันนี้ไม่วัย1เดือนครึ่งที่กำลังโด่งดังมากนะครับในโลกของโซเชียลตอนนี้จะขอไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรเลยเป็นคนอื่นมาถ่ายเป็นลูกของซุปเปอร์เฮงนะครับอายุออกมาที่ลูกแม่อยู่ออกมาที่แม่นี่เป็นลูกของเจ้าเลของเสี่ยมโนดใช่ไหมครับครับครับผมมีโลน่าฟาร์มมาแล้วลูกออกมาไหมโชว์ตัวหน่อยเร็วเดี๋ยวฉันกำลังอยู่อยู่ออกมาเร็วครับปกติหนูชอบไปเดินเล่นข้างนอกเหมือนกันไปอยู่ตรงโน้นให้ดูธรรมชาติโตตัวเดือนครึ่งอันนี้อายุเดือนครึ่งใช่ไหมครับครับเดี๋ยวเก็บต้องมาก่อนดื้อจุดเด่นเขาอย่างที่เห็นอย่างแรกก็คือความสมบูรณ์นะครับเนื้อหนังเห็นแค่ลำตัวนี้นึกว่าบามันนะครับกระดูกดีมากแข้งขาใหญ่ตรงเป๊ะนะครับความยืนเนื้ออะไรยืนหนูยืนหล่อนูเร็วย้อนแสงไหมครับนะได้ครับได้ได้ได้ไหมได้ครับได้ได้ครับยินดีครับคุ้มเก่งยินดีเอาให้สวยได้ลูกไปยืนรอหาหนูต้องอยู่ตรงไหนต้องหันหน้ามาฝั่งนี้เก่งเห็นคุณแม็กบอกว่าใช้เวลาเกือบ20ปีนะครับบีดเบอร์ตัวนี้กว่าจะได้แบบใช้เวลา20ปีในการบีบนะครับเพื่อให้ได้วัวตามที่ต้องการเนาะก็คือต้องสวยแข็งแรงบนความต่างของสายเลือดนะครับเพื่อให้ไปต่อได้นะครับแล้วก็อย่าได้วัวตัวผู้มากเป็นจะขอเจฟของเนี่ยนะครับไม่ได้ทำตลาดโซเชียลนะครับแต่บอกว่าอยากทำใช้เองนี่แหละผลิตออกมาใช้เองในฟาร์มของเรานะฮะแข็งแรงมากแล้วก็ดื้อมากนะครับอยู่ไม่นิ่งจุดเด่นเขาได้มีอะไรบ้างครับที่อยากให้คุณแม่อธิบายหน่อยเพื่อให้ชาววัวได้เห็นความงามน้องวายุก็คือเนื้อหนังเยอะมากนะครับแล้วก็แข็งแรงมากนะครับแล้วก็เกิดจากสายเลือดที่ต่างนะฮะโดยนิจเลเนี่ยจะตัวดึงออกนะครับแล้วก็มีไทสตาร์จะตัวดึงออกนะฮะก็ออกมาเนื้อหนังเยอะโตไวแข็งแรงนะฮะแล้วก็เนื้อหนังเหมือนบามันเหมือนบามันในร่างของโบหูโบหูในร่างของบามันนะครับนะฮะหน้าสวยหูสีชมพูแสดงว่าเลือดดีแน่นอนหน้า
กำบางแข็งแรงนะครับเติบโตง่ายไม่ขี้โรคอันนี้แค่เดือนครึ่งนะครับอายุอยู่นี่ดีอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆกำบางเนี่ยมีครบเนื้อหนังสวยตูดตูดดูตูดดูกล้ามเนื้อครับเรื่องของกล้ามเนื้อตอนนี้นี่กำลังเป็นที่ที่ท่าวิจัยมากนะครับว่าวัยยุคใหม่ต้องเนื้อเยอะดูความยับยุ่ยยี่ของหนังนะครับแสดงว่ายังเติบโตได้อีกเยอะมากนะครับหนังเยอะย่นนะครับแล้วก็กระบาลดีนะฮะหูต้องเยอะมากหรอกสวยต้องคือต้องสวยทุกส่วนนะครับมีท่ายืนง่ายยืนสวยแน่นไม่ขยับขาเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยคงมีหลายคนมาจีบนะครับครูแม็กว่าไงบ้างครับเรื่องเปิดราคาไหมครับอะไรนะครับเปิดราคาไหมครับก็ถ้ามีคนสนใจก็แบ่งได้ครับนะครับก็แบ่งได้แต่ก็มีคนมาท้าทามแม่ลูกยกแม่ลูกไปแต่ก็แม่นี่ห่วงมากไม่ให้นะครับเพราะว่าแม่ที่ให้นมดีให้ลูกดีนี่หายากมากที่สำคัญก็คือลูกเจลีเนี่ยนะครับหายากมากนะฮะครับเราเก็บไว้เพื่อเป็นแม่พันธุ์หลักของพ่อในการบีบลูกหัวนะครับส่งลูกดีมากออกมาก็สีจางๆหูนิดเดียวแต่เลี้ยงไปเลี้ยงมาแดงดำๆนะครับหูก็ไหลไปเองโดยธรรมชาติของเขานะครับดูกีบเท้าดูแข้งดูขานะครับก็คือขาใหญ่ถ้าใครสนใจก็คุยกันได้ขอเบอร์โทรหน่อยครับเบอร์โทรนะครับ086-05-4360นะครับครับพี่กัดเนาะบ้านทำสูงตำบลโคกสว่างอำเภอคนไทยจังหวัดร้อยเอ็ดครับใครชอบต้องรีบนะครับตอนนี้ผมก็เรียกว่าไม่นานหายากมากเลยนะครับวัวเดือนครึ่งเนี่ยที่จะเนื้อหนังขนาดนี้เติบโตได้ดีขนาดนี้นะครับแต่ว่าอัตราการเติบโตเนี่ยค่อนข้างจะสูงมากเลยใบหูนี่รับรองว่าไหลแน่นอนไหลหยิกหยักครับหูเยอะกว่าพี่เขาอีกนะฮะเลี้ยงไปเขาเติบโตไปเขาก็เดินพอไปเองนะฮะเขาเรียกว่าสวยแบบไม่หยุดจะสวยไปเรื่อยๆมันก็จะมีเขาเรียกว่านะกิ่งแรกเกิดกิ่งเดือน2เดือนกิ่ง3เดือนกิ่ง6เดือนนะครับแต่ถ้าเป็นวัวรุ่นเก่าเนี่ยยิ่งโตยิ่งเก่งยิ่งโตยิ่งไหลยิ่งโตยิ่งไปนะครับจะไม่หยุดนะฮะยิ่งเติบโตเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ยิ่งสวยเรียงหน้านะครับคือเป้าหมายในการบีบของเราก็คืออยากให้วัวสมบูรณ์แข็งแรงสวยบนความสมบูรณ์แข็งแรงเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเลี้ยงวัวเกรดแชมป์เนาะแม่พันธุ์เชอรี่น้องใหม่เนี้ยนะครับซึ่งเอาง่ายก็คือลูกออกมาก็คือไม่แข็งแรงนะครับแล้วก็ตายง่ายเกิดความเสียหายตามมาก็เลยทำไม่ได้แล้วก็ต้องหาทางเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนโดยทำให้เกิดความแข็งแรงเกิดขึ้นนะฮะโดยเพิ่มความหลากหลายของสายเลือดเข้าไปนะครับเพื่อให้เขาเกิดมาอยู่กับเราได้นานๆนะครับไม่อยากให้สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยนะครับอ่อนแอเห็นน้องวัวเจ็บป่วยแล้วทรมานสงสารนะครับแต่ก็เสียค่าใช้จ่ายการรักษาเยอะมากบางตัวหมดเป็นหลายแสนคนเป็นหลายแสนก็ยื้อเอาไว้ไม่ได้นะครับเพราะว่าน้องนี่แข็งแรงนะฮะแต่นี่จะเกิดมาเนี่ยไม่เป็นไรเลยดื้ออย่างเดียวนะครับกินนมเก่งมากกินจนอ้วกเพราะว่ากินเยอะดูแข้งขาหน่อยดูแข้งขาแล้วครับเดินตามอย่างเดียวนะครับนี่มันบามันชัดๆวัวอินดูในร่างบามันวัวบามันในร่างอินดูนะครับเดินตามกล้องนะโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูแม่ครับพาดูแม่ครับมาดูแม่นะฮะโอเครู้งานด้วยลูกเลยลูกเลยทองพญานะครับอยู่ข้างล่างนี่แหละ อันนี้ทองพญานะครับลูกสาวสลีกับแม่เดียวเศรษฐีนะครับนะฮะได้มาจาก
ผู้ใหญ่สุรนาถนะครับผู้ใหญ่สุรนาถเอามาจากโรงเรียนฟาร์มโรงเรียนฟาร์มมาจากเฮียมโนดนะครับก็มาเป็นทอดๆกันนะฮะมั่นใจได้ 100% มันเป็นลูกเจลีเพราะว่าเหมือนเจลีเป๊ะพูดถึงเจ้าเลเนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้ครับให้หมอแม็กช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าเจ้าเลเนี่ยเป็นวัวแบบไหนเจ้าเลเนี่ยเป็นวัวนำเข้านะครับ ครับจากเวโรนานะฮะเวโรนานำเข้าจากประเทศบราซิลนะถ้าจำไม่ผิดนะครับเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาความเลือดชีพความไม่แข็งแรงของวัวในประเทศไทยนะครับในการสร้างวัวเนี่ยมันไม่สามารถสร้างสำเร็จภายในวัน2วันภายในปี2ปีนะครับมันต้องอาศัยระยะเวลานะฮะเหมือนกรุงโรมอ่ะไม่ได้สร้างเสร็จภายในปีเดียว10ปี20ปีอย่างเงี้ยมันคือต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับเพื่อในการการฟรีตัวของโคเมทเนี่ยก็คือเป้าหมายคืออยากให้วัวสุขภาพแข็งแรงนั่นแหละนะครับโดยอาศัยความต่างของสายเลือดจากเจ้าลีเนี่ยคือช่วยนะฮะเข้ามาช่วยเพิ่มความแข็งแรงเพิ่มกล้ามเนื้อนะครับเพิ่มอัตราการเติบโตนะครับของวัวนะฮะโดยใช้เจ้าลีเป็นหลักนะฮะถึงเลือกทองพญาเข้ามานะครับซึ่งทองพญาเนี่ยให้ลูกมาแล้วตัวหนึ่งนะฮะอันนี้น้องวายุเป็นลูกตัวที่สองนะครับเป็นวัวที่นมดีมากผสมง่ายมากนะครับแล้วก็ลูกถี่ด้วยนะครับนะฮะก็ถูกเลือกเอาไว้นะครับซึ่งแผนการผับต่อไปเนี่ยก็คือจะผสมกับกัปตันนะครับเพื่ออยากสร้างบ่อยอุบลสองขึ้นมานะครับนั่นแหละถึงเลือกกัปตันมานะครับอันนี้ก็คลอดลูกได้เดือนครึ่งเนี่ยก็เป็นสัตว์แล้วนะครับรอลูกสักได้ก็3เดือนถึงจะผสมต้องตามดูลูกกัปตันครับไม่รู้จะออกมาเป็นไงแต่คอยได้ทำน่าจะนะผมก็แอบลุ้นอาศัยแม่วัวน้ำนมดีแล้วก็สายต่างนี่แหละนะครับบีบมาทุกสายนะฮะใช้พ่อพันธุ์ครั้งละตัวรอบนี้เสร็จตัวนี้รอบนี้เสร็จตัวนี้ลองดูซิว่าแต่ละตัวเขาจะให้ลูกออกมาเป็นยังไงเมื่อจับกับพ่อแต่ต่างกันมันก็เป็นความสนุกในการเลี้ยงด้วยนะในการบีบใส่ไปเรื่อยๆถูกเขาเรียกว่าทำตอบสนองความต้องการตัวเองนี่แหละเป็นหลักใช่อยากให้มันออกมาสวยแข็งแรงนะครับถ้ามันออกมาสวยแข็งแรงก็ถ้ามีคนสนใจนำไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์เนี่ยก็เป็นผลดีต่อวงการวัวของบ้านเรานะครับไม่ได้จำกัดว่าจะต้องมุ่งหวังในการทำการตลาดอย่างนี้ใช่ทำเพื่อความสุขส่วนตัวของตัวเองใช่ครับเท่าที่ผมไปสัมผัสมานะครับว่าคนที่เลี้ยงวัวหูเนี่ยส่วนใหญ่เขาบอกว่าเลี้ยงแล้วขาดทุนแล้วเลี้ยงยากมากแต่ที่ไปเจอมาเนี่ยคนที่ชอบจริงๆเนี่ยเขาไม่เคยหยุดนะเขาทำมาเรื่อยๆใช่เดี๋ยวให้คุณแม็กพูดถึงตรงนี้นะครับว่าก็เอาตรงๆนะก็มันมองได้หลายมุมถ้าเป็นชาวบ้านที่เขาเรียกว่านะพื้นฐานเศรษฐกิจที่ไม่มีเงินสำรองในครอบครัวเยอะเขาก็ลองไปได้เหมือนเรานั่นแหละนะครับก็เขาก็ต้องอาศัยลูกวัวที่คลอดมาขายไปเอาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวของเขาเนาะอันนี้อีกมุมมองหนึ่งนะครับหรือหลายคนเข้ามาในรูปแบบของการทำเป็นสัตว์เศรษฐกิจเนี่ยมุ่งหวังทางได้ผลกำไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่ควบคุมยากมากที่จะให้ได้ผลตอบแทนตามที่เราต้องการนะฮะอันนั้นก็อีกมุมมองหนึ่งแต่สำหรับมุมมองของคุณแม็กเนี่ยนะครับก็เขาเรียกว่าอะไรนะก็พออยู่ได้นะฮะพออยู่ได้นั่นแหละจากธุรกิจอื่นนะครับแล้วการเลี้ยงวัวอินดูของเราเนี่ยก็คือทำเพื่อความสุขส่วนตัวเลี้ยงเพื่อความสุขส่วนตัวแล้วก็เป้าหมายก็คือบีบน้องวัวออกมาให้สมบูรณ์แข็งแรงเติบโตง่ายเพื่อให้เขาอยู่กับเราไปนานๆนะครับถ้าเขาเติบโตแข็งแรงขึ้นมามีคนมองเห็นศักยภาพของน้องวัวตัวนั้นอยากมีคนเอาไปเขาเรียกว่านะเอาไปกระจายสายพันธุ์ต่ออย่างเงี้ยเราก็แบ่งปันกันได้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องชาววัวกับทุกท่านนั่นแหละนะครับสร้างขึ้นมาเพื่อส่วนตัวแล้วก็เพื่อส่วนรวมสุดยอดครับสุดท้ายนี้อยากฝากอีกรอบนึงครับใครอยากมาเยี่ยมชมตัวจริงน้องวายุมาได้ที่นะครับบ้านคำสูงตำบลโคกสว่างอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเบอร์โทร0860542360คุณแม็กนะครับหรือที่ Facebook ก็จักรพันธ์ชนะถอนนะครับครับแต่เจ้าของไม่เคยได้ถ่ายคลิปวัวเด้อต้องมีคนมาถ่ายเพราะว่างานเยอะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ